ครับสวัสดีครับผมยศวสุสุธารัตนชัยพรครับเป็นผู้จัดการกองทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Land and House นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับกองทุนลดหย่อนภาษี SSF นะครับโดยกองทุนที่เราจะมานำเสนอวันนี้ก็คือ MS Smart SSF นะครับโดยกองทุนตัวนี้น่าสนใจยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกองทุน LS Smart SSF เนี่ยติดอันดับท็อป3ในการจัดอันดับของ Morningstar Thailand นะครับนับถึงวันที่12พฤศจิกายน2564นะครับโดยลักษณะของผลตอบแทนเนี่ยถ้าเรามาดูกราฟใน presentation เนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าผลตอบแทนของ LS Smart SSF เนี่ยสูงถึง 12.54% นะครับในขณะที่ SET TRI เนี่ยผลตอบแทนทำได้อยู่ที่ 24.7% หรือผลตอบแทนของกองทุนเนี่ยทำได้สูงกว่า SET TRI ถึง 18% นะครับเป็นไงบ้างครับน่าสนใจแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่านักลงทุนบางคนอาจจะสงสัยว่าผลตอบแทนที่สูงขนาดนี้ 42% เนี่ยมีการลงทุนในหุ้นต่างประเทศหรือเปล่าผมต้องตอบตรงนี้เลยครับว่าไม่มีนะครับนโยบายการลงทุนของ LS Smart DSSF เนี่ยก็คือลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV นะครับแล้วก็อาจจะลงทุนในพวก Property Fund หรือกองหลีดได้เช่นกันหรือหน่วยลงทุนอื่นๆอย่างไรก็ตามเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนของเราก็มีความยืดหยุ่นมากนะครับลงทุนในทั้ง Big Cap Mid Small Cap พวกหุ้นเติบโตหุ้นปันผลหรือว่าหุ้นผันผวนต่ำก็ลงทุนได้เช่นกันนะครับในแง่ของจุดแข็งการลงทุนใน LS Smart DSSF เนี่ยจุดแข็งของเราเนี่ยเนื่องจากว่าแลนด์แอนด์เฮาส์ฟันของเราเนี่ยมีปรัชญาการลงทุนแบบ Active Fund นะครับตัวเรา Active ทั้งในแง่ของ Asset Allocation Sector Allocation แล้วก็ Stock Selection นะครับในแง่ของ Asset Allocation เองเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยเรามองว่าไม่ได้ปรับตัวขึ้นเป็นเส้นตรงนะครับมันก็จะมีการผันผวนตามลักษณะของความกังวลหรือความกลัวของนักลงทุนตามแต่ละช่วงเวลานะครับดังนั้นเนี่ยพอเราไปดูประวัติในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเซตการขึ้นแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีการขึ้นลงอยู่ราว 3-4 รอบด้วยสไตล์การลงทุนแบบ Active ของเราเนี่ยดังนั้นเนี่ยเวลาหุ้นที่มันเพิ่มขึ้นไปเกินมูลค่าพื้นฐานระดับหนึ่งเราก็จะมีการขายทำกำไรออกมานะครับหรือว่าเวลาที่เราเห็นว่าอาจจะมีวิกฤตในตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะลดสัดส่วนของตัวหุ้นลงให้เหลือแค่ 65% นะครับเพื่อเป็นการรักษาตัวมูลค่าของพอร์ตโดยรวมแล้วก็เป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับนักลงทุนด้วยนะครับในแง่ของเซกเตอร์โรเทชันเองเนี่ยเราก็มีการปรับน้ำหนักการลงทุนอยู่เรื่อยๆนะครับในทั้งในแง่ของตามปัจจัยของแมกโครแฟกเตอร์กับซีซันนอลิตี้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่าปีนี้เนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยเร่งตัวขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็อาจจะถึง herd immunity ที่ 75% เนี่ย 70-75% เนี่ยภายในสิ้นปีหรือต้นปีดังนั้นหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองเปิดประเทศเนี่ยก็จะได้รับผลประโยชน์โดยเราก็อาจจะลงทุนในหุ้นที่ยังแลกขาดอยู่แต่ว่าได้รับผลประโยชน์ตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่เราจัดพอร์ตการลงทุนอยู่เรื่อยๆนะครับในส่วนของ stock selection เองเนี่ยเราก็ยังมีความเชื่อว่าบริษัทที่มีโอกาสเติบโตสูงเช่นบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยยังมีความน่าสนใจอยู่มากนะครับแล้วแอนด์เฮาส์สมาร์ท DSSF เองเนี่ยก็เป็นกองทุนที่ไม่ได้ขนาดใหญ่มากเนี่ยมีไซส์ขนาดกลางสามารถลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ไซส์ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยได้ในสัดส่วนที่มากพอดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ผลตอบแทนเนี่ยดีกว่ากองทุนอื่นๆทั่วไปนะครับในแง่ของมุมมองการลงทุนของเราเองเนี่ยเรายังมองว่าตลาดหุ้นโดยรวมของทั่วโลกเนี่ยยังปรับตัวขึ้นได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหุ้นในต่างประเทศเนี่ยเราคิดว่ามันมีการปรับตัวขึ้นมามากแล้วก็ค่อนข้างเร็วและแรงนะครับอาจจะชะลอตัวลงได้รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็อยู่ในช่วงขาขึ้นอาจจะทำให้กดดันตลาดภาพรวมแล้วก็อาจจะมีความผันผวนมากขึ้นนะครับตรงข้ามกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ยังอยู่ในช่วงไซด์เทรนด์แล้วก็มีเพิ่งเริ่มเปิดเมืองเปิดประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยมีโอกาสเติบโตได้อีกรวมถึงอัตรากำไรของตลาดหุ้นในช่วง2022ถึง2023เนี่ยคาดว่ายังเติบโตเฉลี่ยถึง 10% ต่อปีนะครับดังนั้นเนี่ยผมยังแนะนำนะครับว่านักลงทุนควรจะมีหุ้นไทยติดพอร์ตไว้นะครับและกองทุน LS Smart DSSF เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกองทุนที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่า1เนี่ยเรามีสไตล์การลงทุนที่ค่อนข้าง active นะครับและ2เนี่ยผลการตอบแทนที่ดีกว่าตลาดและ3เนี่ยเราติด Morningstar Top 3ของประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยผมยังแนะนำว่า LS Smart DSSF เนี่ยยังน่าสนใจและน่าลงทุนครับ